อุปกรณ์ชิ้นนี้ครับเหมาะมากสำหรับใครที่ต้องเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่อพ่วงหลายๆอย่างนะครับด็อกกิ้งตัวนี้จากเบลคินจะรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียวนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ชมกันนะครับหลังจากที่ได้ใช้งานมาแล้วจะน่าสนใจขนาดไหนตามมาชมกันนะครับอุปกรณ์ที่มีอยู่ในกล่องนะครับอย่างแรกเลยก็คือตัวด็อกกิ้งนะครับ Thunderbolt 3 Dock Pro นะครับผม1ชิ้นต่อมาครับเป็นสาย Thunderbolt 3นะครับความยาว80เซนติเมตรนะครับตัวนี้จะใช้สำหรับการเชื่อมต่อตัวด็อกกิ้งเข้ากับตัวอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของเรานะครับอันดับต่อมาเป็นอะแดปเตอร์ครับกำลังไฟสูงสุดจะอยู่ที่170วัตต์สามารถชาร์จอุปกรณ์โน้ตบุ๊กได้นะครับกำลังไฟสูงสุดในการชาร์จจะอยู่ที่85วัตต์นั่นหมายความว่า MacBook Air MacBook Pro 13นิ้วและ MacBook Pro 16นิ้วสามารถที่จะชาร์จจากอะแดปเตอร์ตัวนี้ได้นะครับผมอันดับต่อมาครับเป็นสาย AC Power Cord ซึ่งจะให้มาทั้งหมด3เส้นความแตกต่างจะอยู่ที่ตรงหัวตรงนี้นะครับซึ่งจะนำไปใช้กับประเทศต่างๆนะครับซึ่งเราสามารถที่จะเลือกใช้ให้เหมาะสมกับประเทศที่เราอยู่ได้เลยนะครับนอกจากนั้นก็จะมีเอกสารประกอบการใช้งานนะครับผมมาให้ด้วยแล้วก็จะมีเอกสารแนะนำอุปกรณ์ครับว่าในอุปกรณ์ชิ้นนี้มีพอร์ตอะไรยังไงบ้างจะเป็นเอกสารชิ้นนี้นะครับเราสามารถดูจากตรงนั้นได้เลยนะครับมาดูการดีไซน์ของอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับตัวกล่องนะครับภายนอกสุดเลยนะตัวนี้จะเป็นอลูมิเนียมทำสีเทาสเปซเกรย์นะครับส่วนด้านหน้าตรงนี้จะเป็นพลาสติกแบบ PC ที่เป็นผิวมันนะครับและจะมีการสกรีนพอร์ตต่างๆไว้ให้อย่างชัดเจนนะครับด้านหลังก็จะเหมือนกันครับพลาสติกเป็น PC แบบมันเหมือนกันนะครับส่วนด้านล่างจะมีจุกยางทั้งหมด4จุดนะครับติดเอาไว้เพื่อทำให้ฐานด็อกกิ้งตัวนี้ยกสูงขึ้นจากตัวพื้นโต๊ะที่เราวางลงไปนะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องการระบายความร้อนได้ด้วยนะครับเรามาดูที่ตัวอุปกรณ์กันนะครับว่ามีพอร์ตอะไรยังไงบ้างเริ่มจากที่ด้านหน้านะครับด้านซ้ายมือสุดนะครับจะมีหลอดไฟ LED ตรงนี้นะครับจะบอกสถานะนะครับไฟที่จะแสดงจะมีสถานะสีส้มกับสีเขียวต่อมาครับเป็นพอร์ต USB จะมีให้ทั้งหมด2พอร์ตนะครับพอร์ตทางด้านซ้ายเป็นพอร์ต USB A พอร์ตทางด้านขวาเป็นพอร์ต USB C ครับโดยทั้ง2ช่องเนี่ยจะใช้เป็นพอร์ต USB 3.1 นะครับจะเหมาะสำหรับการโอนถ่ายข้อมูลครับอย่างเช่นการเชื่อมต่อกับทาง iPhone iPad สมาร์ทโฟนต่างๆเชื่อมต่อกับ External Hard Drive เพื่อที่จะทำการโอนถ่ายข้อมูลนะครับช่องต่อมาครับเป็น SD Card Reader จะใช้สำหรับการอ่านข้อมูลจาก SD Card นะครับช่องขวามือสุดครับเป็น Audio Port นะครับ 3.5 ตัวนี้จะรองรับทั้งการเชื่อมต่อหูฟังแล้วก็ตัวไมโครโฟนนะครับพลิกมาที่ด้านหลังครับเรียงจากซ้ายไปขวานะฮะด้านซ้ายสุดครับจะเป็นพอร์ต USBซึ่งอินเทอร์เฟซนั้นจะใช้ USB A ทั้งหมด4พอร์ตนะครับจะใช้เทคโนโลยี USB 3.0 เหมาะสำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์อย่างเช่นพวกปรินเตอร์เมาส์คีย์บอร์ดหรืออุปกรณ์ต่อพวกอื่นๆนะครับอันดับต่อมาเป็นพอร์ตสำหรับการเชื่อมต่อสายแลนนะครับตัวนี้จะเป็นจิกะบิตอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสุดจะอยู่ที่1กิกะบิตต่อวินาทีนะครับพอร์ตต่อมาครับข้างๆพอร์ตแลนจะเป็นดิสเพย์พอร์ตนะครับสำหรับเชื่อมต่อออกไปยังจอมอนิเตอร์นะครับความละเอียดสูงสุดในพอร์ตนี้จะอยู่ที่ 4K60 เฮิรตซ์นะครับอันดับต่อมาครับเป็น USB-C จำนวน2พอร์ตซึ่งทั้ง2พอร์ตนี้จะเป็น Thunderbolt นะครับความแตกต่างของ2พอร์ตนี้ก็คือพอร์ตที่1ครับที่เป็นรูปสายฟ้าธรรมดานั้นจะใช้สำหรับการเชื่อมต่อออกไปยังจอภาพด้านนอกนะครับซึ่งให้ความละเอียดสูงสุดอยู่ที่ระดับ 8K เลยนะครับทั้งนี้ผมได้ลองทดสอบเชื่อมต่อหน้าจอ Apple Pro Display XDR ผ่านพอร์ตนี้นะครับซึ่งหน้าจอตัวนั้นความละเอียดอยู่ที่6K สามารถเชื่อมต่อผ่านพอร์ตนี้แล้วก็ใช้งานได้อย่างปกตินะครับส่วนอีกพอร์ตนึงครับจะมีรูปคอมพิวเตอร์อยู่ด้วยนะครับนั่นหมายความว่าให้เราเชื่อมต่อพอร์ตนี้ครับผ่านสาย Thunderbolt 3ที่แถมมาให้ด้วยนะเข้ากับตัวคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของเราเพราะว่าพอร์ตนี้จะทำการชาร์จไฟให้กับตัวแล็ปท็อปของเราด้วยนะครับผมดังนั้นครับในด็อกกิ้งตัวนี้นะครับประสิทธิภาพในการส่งสัญญาณภาพออกไปยังหน้าจอนั้นจะรองรับสูงสุดก็คือหน้าจอ 4K 2จอพร้อมกันนะครับแต่ถ้าเราจะใช้ความละเอียดสูงๆระดับ 8K นะครับเราจะสามารถเชื่อมต่อได้1พอร์ตนะครับผ่านพอร์ต USB-C ที่เป็น Thunderbolt ตัวนี้นะครับผมแล้วก็ความมือสุดครับจะเป็นช่องสำหรับเสียบกับอะแดปเตอร์นะครับผมต่อไปเดี๋ยวผมจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะครับหลังจากที่ได้ลองทดสอบใช้งาน Belkin Thunderbolt 3 Dock Pro ตัวนี้นะครับอย่างแรกคือสิ่งที่ทำให้ผมสนใจด็อกกิ้งตัวนี้ก็คือ
อุปกรณ์ของ Mac อย่างที่เราใช้งานกันนะครับอย่างเช่นพวก MacBook Pro MacBook Air หรือว่าเครื่อง Mac ต่างๆนะครับเขาจะมีพอร์ตมาให้ค่อนข้างน้อยโดยเฉพาะ MacBook นะครับอย่าง MacBook Pro และ MacBook Air ตัวล่าสุดนะครับที่มีพอร์ต USB-C Thunderbolt มาให้เพียง2พอร์ตนะครับการที่เราจะใช้กับอุปกรณ์อื่นๆนั้นมันจะต้องหาด็อกกิ้งมาเสริมสิ่งแรกที่ผมชื่นชอบในอุปกรณ์ตัวนี้นะครับก็คือจะมีพอร์ตให้เลือกค่อนข้างเยอะซึ่งดีไซน์ของ Thunderbolt 3 Dock Pro ตัวนี้นะครับมีขนาดที่เล็กแล้วก็กระทัดรัดมากกว่ารุ่นที่แล้วนะครับผมเปรียบเทียบให้ดูกับรุ่นที่แล้วนะตัวนี้เป็น Thunderbolt Dock เหมือนกันนะครับเป็นรุ่นที่ออกมาก่อนหน้าเห็นไหมครับว่าดีไซน์ของทั้ง2รุ่นเนี่ยมันจะมีความคล้ายคลึงกันนะแต่ว่าในรุ่นใหม่ล่าสุดนั้นจะมีขนาดที่เล็กกว่าเนี่ยผมเปรียบเทียบให้ดูนะครับตัวใหม่นะฮะจะมีขนาดที่เล็กกว่าอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ในรุ่นเก่าก่อนหน้านั้นน่ะด้านหน้ามันจะมีแค่2พอร์ตคือพอร์ต USB A 1พอร์ตแล้วก็พอร์ต Audio นะครับแต่ว่าในรุ่น Thunderbolt 3 Dock Pro ตัวเนี้ยจะมีเพิ่มมานะฮะมีทั้ง USB A และ C นะครับมี SD Card Reader ให้ด้วยด้านหน้าแล้วก็มีพอร์ต Audio นะครับซึ่งมีความสะดวกมากกว่ารุ่นนี้นะครับส่วนด้านหลังนะครับพอร์ตก็เพิ่มขึ้นมาเช่นกันรุ่นก่อนหน้ามีพอร์ต USB A แค่2พอร์ตแต่รุ่นใหม่นะครับมีให้ถึง4พอร์ตนะครับส่วนรุ่นเก่าที่ดีกว่านิดนึงก็คือจะมีพอร์ต Audio อีก1พอร์ตนะครับที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อหูฟังไว้ด้านหลังนะครับแต่สิ่งที่ขาดหายไปสำหรับรุ่นเก่านะครับคือไม่มีช่องเสียบการ์ดรีเดอร์นะครับถ้าให้เลือกระหว่างช่องเสียบหูฟังกับการ์ดรีเดอร์นั้นผมเลือกช่องเสียบการ์ดรีเดอร์ดีกว่าเพราะว่าเราได้ใช้งานค่อนข้างที่จะบ่อยกว่านะครับผมในเรื่องของการเชื่อมต่อเข้ากับหน้าจอความละเอียดสูงครับไม่ว่าจะเป็นหน้าจอแบบ 4K หรือหน้าจอ 6K ในรุ่นนี้ก็สามารถรองรับได้และรุ่นนี้เองสามารถส่งสัญญาณภาพออกได้สูงสุดพร้อมกันถึง2จอเลยทีเดียวนะครับอันดับต่อมาครับส่วนที่ชื่นชอบก็คือในเรื่องของ SD card เพราะว่าผมเป็นคนถ่ายวิดีโอค่อนข้างบ่อยใช่ไหมครับเพราะว่าเราจะต้องถ่ายวิดีโอแล้วก็นำมาตัดต่อโดยที่เราจะนำไฟล์จากกล้องวิดีโอตรงนั้นจาก SD card เราก็เสียบเข้าตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วช่อง SD card มันอยู่ด้านหน้ามันก็เลยทำให้เราสามารถที่จะเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับสะดวกสบายในการใช้งานในการโอนถ่ายข้อมูลครับและนอกจากนี้เองครับเรามีอุปกรณ์เสริมอย่างเช่นExternal Hard Drive ครับที่เป็นทั้งฝั่งของ USB-C เองหรือว่าอินเทอร์เฟซที่มันเป็น USB-A เราสามารถที่จะเชื่อมต่ออุปกรณ์เหล่านั้นครับไว้ในพอร์ตด้านหลังของตัวนี้ได้นะฮะก็จะทำให้เราสามารถ access ข้อมูลหรือว่าเข้าถึงข้อมูลจาก External Hard Drive พวกนี้ได้อย่างค่อนข้างที่จะง่ายนะครับและการใช้งานนะครับพอเราเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์โน้ตบุ๊กของเราใช่ไหมฮะตัวด็อกกิ้งตัวนี้จะสามารถชาร์จไฟให้กับตัว MacBook ของเราได้ด้วยนะครับอย่างที่บอกคือเราจะต้องเสียบให้มันถูกช่องนะเป็นช่อง USB-C ขวามือสุดนะครับให้เราเชื่อมต่อตัวนี้เข้าไปเราอย่าไปเสียบที่ช่องซ้ายมือนะเพราะว่าถ้าเสียบที่ช่องซ้ายมือมันจะไม่ทำการชาร์จเข้ากับตัว MacBook ของเรานะฮะความร้อนที่เกิดขึ้นถามว่าเป็นยังไงบ้างมันก็เกิดขึ้นครับแต่มันก็ไม่ถือว่าร้อนมากเวลาที่เรานำมือไปสัมผัสก็ถือว่ามันก็ยังร้อนในระดับที่สามารถรับได้ไม่ใช่แบบว่าร้อนจี๋จนแบบจับแทบไม่ไหวนะครับแล้วก็ถามว่าใช้งานไปแล้วมีแฮงมีเลอร์บ้างไหมต้องบอกว่าใช้งานไปค่อนข้างที่จะเสถียรมากเลยทีเดียวนะครับผมและในฝั่งของพอร์ตที่เป็นออดิโอ 3.5 มิลลิเมตรเองนะครับตัวนี้ที่ผมเสียบใช้บ่อยๆก็จะเป็นทางเสียบกับหูฟังเพราะบางครั้งผมต้องการที่จะฟังเสียงแบบละเอียดผมก็จะมีหูฟังสำหรับการมอนิเตอร์เสียงนะครับมาเสียบในช่องนี้นะมันก็จะทำให้เราไม่ต้องเอื้อมมือไปเสียบที่ด้านหลังหลักๆผมเชื่อมต่อกับ Mac Pro ของผมนะผมจะได้ไม่ต้องเอื้อมมือไปเสียบที่ช่องพอร์ต 3.5 มิลลิเมตรของเครื่อง Mac Pro มันก็จะทำให้ผมใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นและถ้าผมต้องการที่จะบันทึกเสียงจากไมโครโฟนเพื่อที่จะทำการบันทึกเสียงเหล่านั้นเข้าไปในวิดีโอผมก็สามารถเสียบเข้าช่องนี้ได้เลยนะครับผมสามารถที่จะบันทึกเสียงแล้วก็มันภาคเสียงเข้าไปในคลิปของผมด้วยนะครับผมก็ถือว่าเพิ่มความสะดวกค่อนข้างมากเหมือนกันสำหรับโดยรวมแล้วถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่น่าใช้งานมากเลยทีเดียวนะครับที่จะทำให้คอมพิวเตอร์อย่างเช่นเครื่อง Mac ของเราหรือว่าคอมพิวเตอร์อื่นๆที่มาพร้อมพอร์ต USB-C นะครับสามารถใช้งานพอร์ตอื่นๆได้หลากหลายและมีความสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับผมสำหรับราคาการจัดจำหน่ายนะครับ Belkin Thunderbolt 3 Dock Pro ตัวนี้ราคาเปิดตัวจะอยู่ที่ 14,900 บาทนะครับยังไงก็ลองเช็คราคาปัจจุบันดูว่าจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับซึ่งด็อกกิ้งตัวนี้ครับเหมาะสำหรับใครที่ใช้งานอยู่ในบ้านบ่อยๆใช้อยู่ในสตูดิโอที่ทำงานนะครับไม่ได้เคลื่อนย้ายบ่อยๆต้องถือว่าตัวนี้ค่อนข้างที่จะครบนะครับผมโอเคครับนี่คือรีวิวทั้งหมดนะครับของอุปกรณ์ชิ้นนี้ถ้าหากใครยังมีคำถามหรือว่าข้อสงสัยอยู่สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมขอขอบคุณทาง Belkin ที่ส่งอุปกรณ์ชิ้นนี้มาให้ทางทีมงาน iMode ได้รีวิวนะครับผมฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมไว้เดี๋ยวพบกันในรีวิวรอบหน้าผมต้อม iMode ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ